ิกขาบทที่7ถามทรงบัญญัติทุกกฎแก่ภิกษุผู้ไม่เอื้อเฟื้อเดินแกว่งแขนไปในละแวกบ้านตอบเพราะเรื่องที่พวกภิกษุฉัพพัคคีเดินแกว่งแขนไปในละแวกบ้านในสิกขาบทที่7นั้นมีหนึ่งพระบัญญัติเกิดด้วยสมุฏฐานหนึ่งสมุฏฐานคือเกิดทางกายกับจิตมิใช่เกิดทางวาจา